เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราไปคลับเกม Minecraft นั่นเองนะครับและตอนนี้กับซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทำได้ในเกม Minecraft นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำตามหน้าปกกันนั่นเองนะครับผมมาสำหรับหน้าปกแรกเลยนะฮะก็จะเป็นแบบว่าการสร้างเปียโนนะครับผมโดยที่แบบไม่ต้องใช้มอดเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาสร้างกันดีกว่านะฮะมาอย่างแรกครับผมเตรียมพื้นที่นิดนึงนะฮะแล้วก็จะขุดหลุมไปก่อนเลยครับ1 2 3 4นะครับผมมาลงมาแบบนี้ครับก็ถามว่าขุดหลุมทำไมในต้นฉบับที่เขาสอนเนี่ยเขาจะวางเตียงไว้ข้างล่าง2อันนะครับ1 2แบบนี้นะครับผมแล้วอย่างต่อไปเนี่ยเราก็จะวางบล็อกอะไรก็ได้ขึ้นมาก่อนแบบนี้นะซึ่งเป็นที่แบบเป็นฐานของ Armor Stand นั่นเองนะครับผมมาวางไว้4บล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาข้างๆด้วยครับผมไว้แบบดันพิซซ่าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยต่อมาเพื่อจะวางเป็นดิเฟนเซอร์ตรงนี้นั่นเองนะครับผมอย่างต่อไปฮะนี่ยัด Armor Stand เข้าไปนะครับฟึบจริงๆมันใช้แค่อย่างละนิดแหละอย่างแรกเราก็จะวางชุดแรกออกมาก่อนเลยนะครับฟึบแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทุบบล็อกออกไปแล้วก็ขาดไม่ได้เลยฮะก็จะเป็นหัวมังกรนั่นเองนะครับผมใส่เข้าไปเลยแบบนี้ฮะฟึบนี่เริ่มจาก4ตัวก่อนนะครับทุบให้มันตกลงไปครับแบบนี้ผมนี่มันก็จะเด้งตรงเตียงด้วยนะฮะมาอย่างต่อไปผมเราจะวางออกมาแค่2ตัวนะครับซ้ายกับขวาก่อนแบบนี้นะครับผมถามว่าทำไมอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะดันเข้ามาฮะก็คือดันพิซซ่าเข้ามาแบบนี้นั่นเองนะครับผมมาสองข้างเลยฮะฟึบแล้วก็ทีนี้เนี่ยใส่หัวมังกรเหมือนเดิมเลยครับทุบลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับผมทีนี้ขาดอีก2ตัวครับก็จะเป็นตัวแรกเนี่ยตรงนี้นะครับผมวางไปปุ๊บแล้วก็วางบล็อกข้างๆ2อันนะครับแล้วก็ดันครับผมปึ๊บแบบนี้เข้ามาฮะโอเคใส่หัวมังกรแล้วก็ปล่อยให้มันตกลงไปนะครับแล้วก็ทำข้างๆเหมือนกันคุณผู้ชมก็จะเป็นอันนี้นะครับผมมาใส่หัวมังกรไปเลยแล้วกันแล้วก็ดันครับผมอันนี้ก็เข้ามาทางซ้ายนะครับทีนี้เนี่ยก็ปล่อยมันตกลงมาได้แล้วครับผมจริงๆตรงเปียโนเนี่ยถือว่าเสร็จแล้วนะครับมาแล้วก็จะทุบทิ้งเลยครับผมไม่ต้องใช้แล้วนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสังเกตว่ามันจะเป็นหลุมใช่ไหมครับแล้วก็จะดันเข้ามาผมนี่ดันเป็นบล็อกหญ้าเข้ามาฮะฟื้มันจะได้เนียนๆนะครับผมได้แหละที่เหลือก็อุดเข้าไปฮะมาทีนี้ผมเราจะวางเป็นไม้นะครับดาร์กโอ๊กครับผมต่อขึ้นมาก่อนนะครับผมมาอันนี้เนี่ยเราจะดันสลับลงมาครับน่าจะเป็นระดับตรงนี้พอดีมั้งเดี๋ยวขอลองดันก่อนอันนี้ไม่ชัวร์ฮะวางฟื้นหนึ่งฟึบนี่มันจะลงมาตรงเป็นเขาของมังกรพอดีนะครับดันให้ครบทุกอันเลยนะครับผมจัดไปนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วอย่างต่อไปเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาตกแต่งเปียโนกันดีกว่าเอาเป็นว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็จะปิดเป็นแทรปดอร์มาก่อนนะครับผมฟื้นแบบนี้ฮะแล้วก็เอาเป็น2ชั้นก่อนนะครับนี่เริ่มต้นครับผมอย่างต่อไปก็จะแบบเพิ่มระดับขึ้นมาฮะเป็นตรงนี้นะครับผมแล้วก็น่าจะตรงนี้ด้วยมั้งเอาล่ะตรงข้างนี้เนี่ยเราก็จะวางเป็นบันไดนะครับผมบันได2ข้างเลยฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยปิดเป็นแทรปดอร์เอาครับปึ๊บปิดมาแบบนี้นะครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะทำเป็นเก้าอี้นะครับหรือที่นั่งนั่นแหละก็จะวางเป็นสแลบนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นแทรปดอร์ครับผมปิดขึ้นมาแบบนี้ครับนี่ได้ที่นั่งแล้วนะมาชิดเกินไปหรือเปล่าวะเหยียบหน่อยแล้วกันเอาเป็นตรงนี้ฮะโอเคได้อยู่นะครับผมอย่างต่อไปฮะเดี๋ยวเรามาตกแต่งตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เนี่ยเราจะวางเป็นรั้วขึ้นมา1 2นะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ปิดเป็นแทรปดอร์มาครับปึ๊บและอย่างต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสแลบซึ่งแบบเราจะวางไล่ระดับไปเลยฮะอันแรกตรงนี้นะครับผมขึ้นมาแบบนี้ฮะไล่มาจนถึงตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งตรงนี้น่าจะเกินว่ะนี่แบบนี้ได้อยู่ครับและอย่างต่อไปเนี่ยเราก็จะเอารูมเนี่ยวางไว้2อันนะครับ1แล้วก็2ตรงนี้ผมส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะเอาแล็กเทิร์นมานั่นเองนะครับวางไปปึ๊บเหมือนแบบวางดูหนังสือหรือโน้ตเพลงอะไรเงี้ยครับเอาหนังสือมาใส่ด้วยเพื่อความเนียนนะครับผมนี่เป็นไงเริ่มได้แล้วฮะเกือบจะใช่เปียโนแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่พอผมเดี๋ยวเราจะเอาแบนเนอร์สีขาวมานะฮะทำเป็นแบบคล้ายๆโน้ตเพลงนั่นเองนะครับแต่ว่านี้เนี่ยผมมั่วนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้นฉบับเนี่ยเขาทำยังไงนะครับเอาไปว่าอย่างแรกเนี่ยทำเป็นขีดดีกว่าเอ๊ะหรือใช้สีเทานี้ดีวะเป็นสีเทานี้ละกันนะครับแล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยเราก็จะแบบไล่ระดับมาแบบนี้ผมให้มันเฟดนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่านี้เนี่ยมั่วนะครับผมปึ๊บกดไปแล้วก็ว่ะทำเป็นแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นคล้ายๆตัวหนังสือป่ะเดี๋ยวขอลองแปลก่อนปึ๊บได้อยู่นะได้อยู่ เหมือนแบบเราดูโน้ตแล้วกันเนาะไอ้ลุงขึ้นมาทำอะไรบนนิ้วเนี่ยชอบอ่ะใส่ลุงจะชอบเปียโนนะครับผมก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะสำหรับเปียโนที่แบบไม่ใช้ม็อดนะครับผมนี่ก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าใครเนี่ยสนใจนะครับผมก็สามารถไปสร้างตามได้เลยฮะและสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะฮะก็จะเป็นแบบว่าการแกล้งวิลเลเจอร์นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นแบบการขุดหลุมกับดักไว้เนี่ยแล้วก็ทำให้วิลเลเจอร์ที่วิ่งหนีจากเลนเนี่ยตกมาตายนะครับมาเดี๋ยวเราไปลองทำกันดูดีกว่าครับผมเอาล่ะมาที่โลกเรียบนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยหาที่มันเป็นระฆังนะครับซึ่งนี่ไงเจอแล้วคุณผู้ชมก็จะเป็นแบบใจกลางหมู่บ้านนะครับมาเดี๋ยวเรามาสร้างหลุมตรงนี้กันดีกว่าอย่างแรกเลยขออุดน้ำก่อนนะครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็จะขุดหลุมรอบๆเลยนะครับเอาเป็นพื้นที่ประมาณนี้ละกันเนาะให้บอกว่ามันตกลงไปตายนั่นเองเอาล่ะตรงนี้เนี่ยก็จะให้เป็นลาวาแบบนี้เลยนะครับเห็นเขาแทรปดอเนี่ยมาปิดรอบๆด้วยนะครับผมเพื่อแบบให้มันวิ่งแล้วก็ตกไปเลยอะไรเงี้ยมั้งแปะไปรอบๆแบบนี้เลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ทันแบบเรียกเลทเลยมันตกลงไปแล้วโอ้โหเกินไปหรือเปล่านะฮะลุงสมแล้วที่แบบเป็นลุงกับ200 IQ เลยแบบนี้นะครับซึ่งถึงเวลาเรียกเลทแล้วครับผมวิธีง่ายๆครับนี่กีแบนโอเมนใส่เรานะครับผมจัดไปนี่เลทมันก็จะมาแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวรอดูดีกว่าลุงจะเป็นไงโอ้โหดูดิคุณผู้ชมวิ่งตกตรงกลางกันเพียบเลยครับอะไรวะเนี่ยลุงเห็นอยู่มันเป็นลาวาเนี่ยตกลงไปทำไมครับโอ้โหไหลกันแล้วไหลก็ตกไปเพียบเลยอะอะไรวะเนี่ยลาวามันน่ากลัวน้อยกว่าเลทอีกอะคือแบบมันเต็มใจวิ่งก็ตกไปเต็มเลยอะอะไรวะเนี่ยงงไปหมดแล้วนะฮะวิ่งมานะครับตกลาวาเฉยเลยเอาน้องหมูด้วยนะครับผมโอ้โหกับดักนี่แบบได้ผลโคตรดีอะไอพวกพิลเลเจอร์ไม่ต้องทำอะไรเลยฮะลุงตกไปตายกันหมดแล้วครับผมเดี๋ยวรออีกหมู่บ้านนึงแล้วกันนะครับเอาล่ะนี่ไงมาเมียนเดียวนะครับก็ขุดหลุมรอบๆเหมือนเดิมครับผมแต่ว่านี้เนี่ยจะไม่เอาเป็นลาวาแล้วฮะแต่ว่าเป็นตกโลกไปเลยครับผมเอาล่ะพังให้หมดนะครับจังหวะนี้เนี่ยขุดไปเลยแล้วก็ปิดแทรปดอร์ไปเหมือนเดิมเลยนะครับผมมาไหนดูซิว่าไอพวกนี้เนี่ยมันจะวิ่งตกโลกกันเลยหรือเปล่านะครับเอาล่ะประมาณนี้น่าจะได้นะครับผมมาอย่างต่อไปก็เรียกเลทมาเลยฮะ Let's go ครับผมไหนดูซิวิลเลเจอร์จะวิ่งตกหรือเปล่านะครับมาแล้วตัวแรกมาแล้วฟื้นโอ้โหตกไปแล้วผมศพแรกผ่านไปครับศพ2ค่อยๆผ่านไปนะครับอะไรวะเนี่ยคือแบบลุงวิลเลเจอร์พร้อมใจกันตกเลยอ่ะดูดิสุดยอดนะฮะก็จะเป็นการแกล้งวิลเลเจอร์นั่นเองครับผมซึ่งแบบเหมือนเป็นการช่วยพ
วกพิลเลเจอร์ให้มันชนะเลทเลยเนาะดูดิแพ้แล้วเนี่ยลุงตายหมดเลยฮะตายยกหมู่บ้านครับผมเหตุเกิดจากการวิ่งหนีแล้วก็ตกตายนั่นเองนะฮะน่าสารจะจัดและสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะฮะก็จะเป็นแบบว่าวาเดนตัวจิ๋วเนี่ยมันจะอันตรายหรือเปล่านะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองพิสูจน์กันดูดีกว่าครับจังหวะนี้เดี๋ยวเราเทสกันตรงไหนดีนะเอาเป็นว่าอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวเตรียมคำสั่งก่อนเลยแล้วกันฮะให้ขนาดมันเหลือสัก 0.1 แล้วกันนะครับแล้วก็ใช้เป็นวาเดนนั่นเองมาจังหวะนี้ครับผมวางไป1ตัวนะครับแล้วก็เซตเลยครับจังหวะนี้นี่ก็จะเป็นตัวจิ๋วนะครับซึ่งไหนดูซิมันจะอันตรายกับเราหรือเปล่านะครับต่อยไปมาเด้มาเด้คุณผู้ชมกำลังวิ่งมาแล้วครับจังหวะนี้ไหนดูซิเจ็บหรือเปล่านะครับผมโอ้โหโอ้โหพลังแบบโคตรแรงครับผมอะไรวะเนี่ยตัวจิ๋วแต่แจ๋วนี่หว่าโอ้โหตายเลยคุณผู้ชมพลังโซนิกมันแรงมากเลยครับเฮ้ยเกิดไปหรือเปล่าแล้วถ้าผมเอาดาบนี้ฟันมันจะตายปะนี่ไงผู้ชมเจอแล้วครับจังหวะนี้อ่ะฟันไปครับวอร์เดนเนาะมาเด้ก็มาเด้โอ้โหดูต่อยเราโคตรแรงอ่ะต่อไปโซนิกบีมาแล้วกันครับกระเด็นครับผมแต่ผมก็ยังไม่ยอมแพ้ครับตบไปเด้มาพี่ชาต้องชนะมันครับผมเรียบร้อยโหดมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวลองตัวเล็กกว่านี้แล้วกันตอนนี้เนี่ยมัน 0.1 ใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าถ้ามันเหลือสักแบบตัวจะ 0.1 ล่ะเป็นไงครับจังหวะนี้เล็กลงมาโอ้โหดูดิมองแทบไม่เห็นแล้วนะครับไปนึงเอากล้อง2ทางไกลมาดูดิซูมเข้าไปครับฟืบโอ้โหอยู่ไหนวะอันนี้คุณผู้ชมเห็นครับโอ้โหตัวโคตรเล็กเลยนะครับมาไหนดูซิอันตรายหรือเปล่าตัวเท่านี้นะครับต่อยไปดิโอ้โหคุณผู้ชมยังแรงเหมือนเดิมเลยฮะแต่มันอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอแล้วโอ้เนี่ยโอ้โหอยู่แต่แจ๋วจริงครับอยู่ไหนแล้วเพื่อนเล็กจนมองไม่เห็นนะครับเนี่ยโอ้โหเอาซะตายเลยไหนเราวางไก่ไปสักตัวดิมันจะโหดแค่ไหนฮะคือถ้าเทียบกับไก่ก็คือวอร์เดนแบบเป็นตัวจิ๋วไปเลยนะวางไว้สัก 2-3 ตัวแล้วกันเนาะได้ยินแต่เสียงครับนี่ครับผู้ชมเจอแล้ววางไก่ไว้ตรงนี้นะครับจังหวะนี้มันจะใช้พลังแบบโซนิกบีมหรือเปล่าคุณผู้ชมมันดูน่ารักมากเลยนะเวลามันวิ่งอะดูดิตัวแบบเล็กๆแค่นี้เองนะครับแต่ว่าพลังมันน่าจะยิ่งใหญ่อยู่นะหรือเปล่าวะโอ๊ยทำไมยังไม่เห็นไก่มันโดนอะไรเลยวะหรือไก่มันวิ่งหนีวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมมีศพไก่ด้วยฮะแล้วก็ศพวัวด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันจริงๆมันก็ฆ่านี่หว่าโอ้โหพลังโหดมากเลยครับตัวเล็กๆแต่แบบฆ่ามอสตัวใหญ่ได้อันนี้ต้องยอมเลยว่ะแล้วก็สำหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะฮะก็จะเป็นแบบว่าการต่อสู้ที่ไม่มีที่สุดนะครับมาอย่างแรกเนี่ยเราจะเสพเป็นวิชก่อนนะครับผมขังไว้ในรั้วแล้วกันครับเอาเป็นตรงนี้แหละมาไม่เดี๋ยวเราไปทำในโลกเรียบด้วยเอาเรามาอย่างแรกเนี่ยก็จะวางเป็นรั้วแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เสกวิชไว้ตรงนี้ครับผมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าที่มันเก็บของได้นั่นเองนะครับนี่แล้วเราก็จะโยนสุดยอดชุดก่อให้มันครับผมเอาเป็นว่าอย่างแรกเลยแล้วกันก็จะเป็นหมวกนั่นเองครับเนี่ยปะโปรดักชั่นแบบ255โยนไปฟืบให้มันเก็บไปฮะรองเท้าครับผมชุดก่อแล้วก็กางเกงนั่นเองเรียบร้อยครับจังหวะนี้เนี่ยมันก็จะแบบเป็นตัวที่ถึกมากเลยนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะสร้างเป็นแบบรั้วที่มีวอร์เดนอยู่ข้างๆนะฮะก็คือจะให้พวกมันเนี่ยสู้กันไปเรื่อยๆนะครับคือวิ่งเนี่ยมันสามารถฮีลตัวเองได้กันทีนี้เนี่ยพอมันถึกแล้วครับผมมันก็จะสู้กันไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองฮะเอาล่ะเดี๋ยววางกระจกขั้นไว้แล้วกันเนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะวางวอร์เดนไปนั่นเองนะครับไหนดูซิมันจะสู้กันหรือเปล่านี่ไงผู้ชมเหมือนมันจะสู้กันแล้วครับจังหวะนี้นี่ไงยิงลำแสงไปแล้วครับส่วนวิทย์เนี่ยมันก็จะแบบเอายามากินเพื่อฮีลนั่นเองครับผมไอ้นี่มันก็ยิงไปเรื่อยๆซึ่งมันจะไม่มีวันจบฮะเดี๋ยวลองสร้างอีกตัวนึงข้างๆแล้วกันเนาะคือวิทย์ยังไงมันก็ไม่ตายตอนนี้คือแบบมี2ตัวข้างๆคอยลุมแล้วนะครับแต่ว่าเป็นไงวิทย์ยังไม่เป็นไรเลยผมโดนเข้าไปแบบนี้ดิครับพลังโซนิกบีมครับผมยังไงวิทย์ยังไม่เป็นไรเลยฮะเมื่อไหร่มันจะจบวะเนี่ยเอาข้างเพิ่มอีกดูดิคุณผู้ชมมันโดนยังไงมันก็ไม่ตายอะไรวะเนี่ยถึกเกินการต่อสู้ที่มีวันจบนะฮะสี่ตัวรอบๆเลยมาไหนโดเซวิทย์จะไหวหรือเปล่านะครับโหโดนลุม4เลยนะดูดิยังไม่เป็นไรเลยคุณผู้ชมถึกสุดในรุ่นละฮะตัวนี้เนี่ยโดนเข้าไปครับโห4ทางเลยนะยังไม่ตายฮะไปได้ยังไงไหนดูซิเดี๋ยวจะรอไปสักพักแล้วกันนะครับว่ามันจะตายหรือเปล่าดูจากสภาพแล้วเนี่ยยังไงมันก็ไม่น่าตายนะครับนี่แบบรอมาสักพักแล้วนะมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เลยฮะโอ้โหวิ่งมันจะถึกเกินไปแล้วนะครับก็ถ้าใครเนี่ยอยากลองนะผมว่าแบบมันจะมีที่สิ้นสุดหรือเปล่าเนี่ยก็ลองมาทำแบบนี้ดูได้นะฮะส่วนตัวผมเนี่ยขอไปทำอย่างอื่นต่อแล้วกันและสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปฮะก็จะเป็นแบบว่าสเกลทีนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจเหมือนกันนะมาเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันดูดีกว่านะครับผมแต่ว่ามันจะสร้างไงวะเนี่ยบล็อกสเกลนะฮะมันก็จะมีแบบเป็นเถาวัลย์นะฮะแล้วก็เป็นบล็อกแบบเนี้ยเราจะทำให้มันเป็นใบไม้ยังไงวะเดี๋ยวเราวางขึ้นมาก่อนนะครับแบบนี้ผมแล้วก็เนี่ยมันก็จะแปะได้แค่นี้นะครับผมแปะรอบๆฮะแต่ว่าไอ้ที่ตรงหน้าปกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบใบไม้เลยคุณผู้ชมหรือว่าใช้เป็นบาเรียวะเดี๋ยวขอลองก่อนบาเรียบล็อกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องลองวางว่ะเป็นบล็อกนี้แล้วกันนะครับแปะรอบๆเฮ้ยคุณผู้ชมอาจจะได้หรือเปล่าเนี่ยแปะแบบนี้นะครับว่ะอาจจะใช่นะเดี๋ยวลองดูแล้วกัน4มุมก่อนฮะแปะไปครับผมแปะไปฮะนี่คือถ้าเราไม่แบบหยิบบาเรียขึ้นมาดูเนี่ยมันก็จะคล้ายๆเป็นใบไม้เลยนะเอาล่ะเริ่มจากรอบๆนี้ก่อนละกันนะครับผมจัดไปเฮ้ยคุณผู้ชมมองดูไปเนี่ยมันก็เนียนเหมือนกันนะเป็นเหมือนใบไม้จริงด้วยมาต่อไปผมเราจะลองวางให้มันเหมือนแบบเป็นของจริงเลยละกันนะฮะคือดูแบบนี้เนี่ยเหมือนเรากำลังแปะอากาศเลยว่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเฟี้ยวจัดเลยฮะดูดิเป็นต้นไม้สเกลได้จริงด้วยจัดว่าแจ่มฮะผมบอกเลยคุณผู้ชมดูเด่นปะดูยังไงมันก็เป็นต้นไม้ที่แบบเหมือนไม่อยู่ในเกมจริงๆเอาเป็นประมาณนี้ละกันนะครับก็ผมอาจจะทำแบบรูปร่างออกมาไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมลองไปสร้างตามต้นไม้นี้เนี่ยมันออกมาเนียนแน่นอนครับผมบอกเลยนะฮะและสำหรับอย่างสุดท้ายเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคลิปตามหน้าปกกันดีกว่าผมจัดไปโอเคผมคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าน้ำในไมค์ครับผสมจริงนั่นเองนะครับก็จะเป็นของคุณบีฟนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเอาล่ะอย่างแรกก็จะสร้างเป็นคล้ายๆบ้านใช่ไหมใช่เลยฮะนี่ก็คือบ้านไม้นะครับแล้วก็วางน้ำไปดูดิน้ำไหลนะครับน้ำกระทบโอ้โหโคตรสมจริงฮะดูดิมันไหลมาแบบนี้
ที่เลยอะอย่างต่อไปครับผมอันนี้ก็สร้างเป็นอะไรอะอ๋อเป็นแบบจะให้น้ำมันไหลลงมาเหรอไหนดูซิสมจริงแค่ไหนผมจัดไปหืมไหลมาแบบนี้เลยฮะคุณผู้ชมลองนึกสภาพดิถ้าเกมไมค์คราฟของเราเป็นงี้จริงอะคอมพังแน่นอนฮะแหลกจัดครับผมอย่างต่อไปโอ้โหให้น้ำมันไหลผ่านของต่างๆด้วยเหรอเจ๋วจะจัดนะครับดูดิเห็นปะไหลมาแบบสมจริงมากอะอันนี้เนี่ยเขาใช้เป็นแบบโปรแกรมเบลนเดอร์อะไรเงี้ยนะครับผมอย่างต่อไปฮะก็จะเป็นห้องที่แบบมีหม้อน้ำด้วยนะครับฟึบหืมกระชอออกครับผมน้ำมันล้นไงน้ำมันล้นไงแล้วก็ออกมาแบบนี้นะครับเป็นไงผู้ชมบอกเลยว่าสวยจะจัดนะครับแอนิเมชันเนี่ยอ้าวผมก็ได้ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับลิงก์เครดิตคลิปเนี่ยก็อยู่ใต้คลิปเลยนะผมสามารถกดไปดูได้เลยครับผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ